ผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมพร้อมการประชุมประจำเดือนมกราคมค่ะชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งณนะที่ทำการชุมชนบ้านทุง่งเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายปัญญาธัญพิพัฒน์ หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งและนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลแม่สอดจากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับพร้อมร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารกลางวันและในวันนี้ทางหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย